รอบนี้ผมนำอะแดปเตอร์จากแบรนด์ ZMI มารีวิวให้กันได้ชมจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับซึ่งกำลังไฟก็จะแตกต่างกันไปแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ ZMI กันก่อนนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นชื่อแบรนด์นี้มาก่อนแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของ ZMI นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ ZMI นั้นคือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทซีมีคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ดำเนินการผลิตอุปกรณ์การชาร์จให้กับแบรนด์ชั้นนำอย่างเสี่ยวมี่ที่ประกอบธุรกิจร่วมกับซีมีคอร์ปอเรชั่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางด้านการชาร์จสำหรับซีมีคอร์ปอเรชั่นนั้นประกอบธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางการจัดจำหน่ายออกนอกประเทศถึง100ประเทศภายใต้แบรนด์ ZMI และเสี่ยวมี่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการชาร์จสูงถึง150ล้านชิ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ZMI นะครับที่จะทำให้หลายคนนั้นรู้จักกับแบรนด์นี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสินค้าที่เราจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเป็นอะแดปเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับกำลังไฟ20วัตต์30วัตต์และ65วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับเป็น ZMI HA 716ขนาดกำลังไฟ20วัตต์นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี PD 3.0 สำหรับการดีไซน์ภายนอกนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับอะแดปเตอร์ของทาง Apple ดีไซน์เป็นสีขาวแล้วก็จะมีแบรนด์ ZMI ที่อยู่ตรงหน้านะครับตัวพอร์ตจะเป็นพอร์ต USB-C นะครับขาของปลั๊กนั้นจะเป็นขาแบบฟิกไว้นะครับไม่สามารถพับเก็บได้หากเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของ Apple ที่มีกำลังไฟขนาด20วัตต์เท่ากันนะครับทาง Apple เนี่ยจำหน่ายอยู่ที่690บาทแต่ ZMI นะครับจำหน่ายอยู่ที่299บาทกำลังไฟเท่ากันขนาดเล็กกว่าแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีเดียวกันนะครับผมชาร์จได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญคือ ZMI HA 716ตัวนี้มีการรับประกันให้ถึง2ปีนะครับราคาถูกกว่าครึ่งนึงและประกันมากกว่าถึง1ปีนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกไปใช้งานร่วมกับ iPhone 12ทุกรุ่นหรือว่า iPhone รุ่นเก่าก็ได้นะครับทั้ง iPhone 11 iPhone XS iPhone XR สามารถรองรับการชาร์จแบบเร็วอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถทำการชาร์จเร็วให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสามารถชาร์จ iPhone 11และ iPhone 12นั้นได้เร็วจาก 0-50% จะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับถ้าลองนำไปชาร์จกับ iPad Pro 11นิ้วจากแบตเตอรี่ 0-100% นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2.9 ชั่วโมงในอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จขั้นสูงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความเสถียรแล้วก็สม่ำเสมอป้องกันการรบกวนการทำงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันความร้อนเกินมาตรฐานนะครับสำหรับแรงดันไฟนั้นสามารถรองรับได้ในช่วง 100-240 โวลต์นะครับตัววัสดุมีความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับการทดสอบนะครับผมลองนำอะแดปเตอร์ ZMI ตัวนี้ไปชาร์จร่วมกับ iPhone 12นะครับทั้งชาร์จผ่านสาย USB-C to Lightning แล้วก็ชาร์จผ่าน MagSafe ด้วยนะครับผมสามารถวัดกระแสที่จ่ายไฟจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ส่งผ่านไปยัง iPhone 12นั้นได้สูงสุดอยู่ราวๆประมาณ19วัตต์นะครับนิ่งๆอยู่ประมาณ18วัตต์ราวนี้นะครับดังนั้นถ้าให้สรุปก็คืออะแดปเตอร์ตัวนี้กำลังไฟสามารถที่จะทำให้ได้เต็มที่ตามสเปคที่เขากำหนดมานะครับอยู่ที่ไม่เกิน20วัตต์เทียบเท่ากับอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับแต่ขนาดเล็กกว่าเบากว่าและก็ราคาถูกกว่าถึงครึ่งนึงนะครับต่อมาครับในรุ่นที่2เป็น ZMI HA 722นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้กำลังไฟจะอยู่ที่30วัตต์ซึ่งมากกว่ารุ่นแรกนะครับดีไซน์จะมีความแตกต่างกันครับขาปลั๊กจะสามารถพับเก็บได้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบามีขนาดเล็กและมาพร้อมพอร์ตทั้งหมด2พอร์ตนะครับได้แก่พอร์ต USB-C 1พอร์ตและพอร์ต USB-A อีก1พอร์ตนะครับกำลังไฟสูงสุดที่ตัวนี้สามารถให้ได้นะครับรวมกันจะอยู่ที่30วัตต์การจ่ายไฟเป็นอย่างนี้ครับผมในพอร์ต USB-C สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด30วัตต์ถ้าเราทำการชาร์จเพียง1อุปกรณ์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันนะครับ2พอร์ตพร้อมกันเลยอย่างเช่นพอร์ต USB-C เราชาร์จ iPhone และพอร์ต USB-A เรานำไปชาร์จ Apple Watch หรือว่าเอาไปชาร์จ iPhone อีกเครื่องนึงก็ได้ครับ
การจ่ายไฟนะครับแต่ละพอร์ตจะจ่ายไฟออกมาสูงสุดที่15วัตต์นะครับความสะดวกของอะแดปเตอร์ตัวนี้คือสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้2อุปกรณ์มีขนาดเล็กและก็น้ำหนักเบาในส่วนการดีไซน์นะครับน่าจะมีตัวเลขกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอะแดปเตอร์รุ่นนี้มีกำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่การดีไซน์นั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนท่อนด้านบนนะครับจะเป็นผิวมันส่วนท่อนด้านล่างนั้นจะดีไซน์ให้เป็นผิวด้านนะครับผมหากเราลองเปรียบเทียบร่วมกับอะแดปเตอร์ของทางฝั่ง Apple ตัวนี้อะแดปเตอร์20วัตต์ของ Apple นะครับผมขนาดจะมีความใกล้เคียงกันครับในรุ่น30วัตต์ของ ZMI ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าแต่อย่างที่บอกครับจะมาพร้อมพอร์ตทั้งหมด2พอร์ตซึ่งสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้มากกว่านะครับชาร์จในเวลาเดียวกันได้และในรุ่นนี้นะครับจะจำหน่ายอยู่ที่399บาทนะครับผมจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทเมื่อเทียบกับตัว20วัตต์แต่ได้พอร์ตการชาร์จถึง2พอร์ตนะครับและเช่นกันครับมาพร้อมการรับประกันถึง2ปีในรุ่นสุดท้ายครับเป็น ZMI HA712 ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ขนาดค่อนข้างที่จะเล็กมากแต่ว่าให้กำลังไฟสูงสุดถึง65วัตต์เลยนะครับ65วัตต์ถามว่าเอาไว้ชาร์จอะไรถ้าใครใช้ MacBook Air ถ้าใครใช้ MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับก่อนอื่นผมเปรียบเทียบให้ชมกันระหว่างอะแดปเตอร์ของ MacBook Airที่มีกำลังไฟ30วัตต์นะครับของ ZMI ตัว65วัตต์นี้ขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมถ้าเรามองเปรียบเทียบกันในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใช้เป็นในรุ่น60วัตต์อะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกับ MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าแต่ว่ากำลังไฟนั้นได้สูงสุดถึง65วัตต์เลยตัวนี้จะมาพร้อม USB-C 1พอร์ตนะครับรองรับเทคโนโลยี Power Delivery 3.0 เช่นกันครับตัวขาปลั๊กนั้นสามารถพับเก็บได้เพิ่มความสะดวกในการเก็บรักษานะครับผมสำหรับประสิทธิภาพของกำลังไฟเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับผมนำตัวนี้ไปทดสอบร่วมกับ iPad Pro ปี2020ในรุ่น11นิ้วกำลังไฟสูงสุดเท่าที่รุ่นนี้รับได้นะครับก็ประมาณ20ไปปลายส่งกำลังไฟออกได้สูงสุดเลยครับอ่ะยังไม่พอครับเพราะว่าไหนๆรุ่นนี้เนี่ยสามารถส่งกำลังไฟได้ถึง65วัตต์ถ้าเราชาร์จอุปกรณ์ที่กินไฟน้อยมันก็เห็นได้แค่นั้นดังนั้นครับผมก็เลยชาร์จร่วมกับ MacBook Pro ขนาด16นิ้วครับซึ่ง MacBook Pro รุ่นนี้รองรับกำลังไฟสูงสุดถึง96วัตต์นะครับดังนั้นผมนำอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับไปชาร์จร่วมกับ MacBook Pro 16นิ้วพบว่ากำลังไฟสูงสุดที่สามารถตรวจวัดได้นะครับจะอยู่ราวๆ64วัตต์กว่าๆนะครับคิดเป็นตัวเลขง่ายๆก็คืออยู่ที่65วัตต์นะครับดังนั้นอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับ ZMI HA712 กำลังไฟ65วัตต์ตัวนี้ผมว่าการดีไซน์ออกมาเพื่ออุปกรณ์ฝั่งโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จผ่าน USB-C นะครับกำลังไฟที่ระดับ60วัตต์สามารถซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับและเรานำมาชาร์จพวกอุปกรณ์ iPhone ได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้เพราะว่ากำลังไฟที่มากกว่าสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ได้เหมือนกัน iPhone 12นะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ประมาณ23วัตต์ไม่เกินนี้นะครับราวๆ23กว่าๆไม่เกิน24ดังนั้นถ้าเรานำอะแดปเตอร์65วัตต์ตัวนี้มาทำการชาร์จให้ iPhone 12นะครับก็จะวิ่งเต็มและถ้าสมมุติว่าเรานำไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอย่าง iPadMacBook Air MacBook Pro ก็สามารถจ่ายไฟให้ได้เหมือนกันสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับมันเล็กจริงๆนะถ้าใครอยากจะได้อะแดปเตอร์ที่กำลังไฟสูงๆแต่ขนาดของอะแดปเตอร์นั้นเล็กสามารถมองดูตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับและที่สำคัญราคาในการจัดจำหน่ายตัวนี้จะอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะครับและมาพร้อมการรับประกัน2ปีเช่นกันนะครับผมและนอกจากหัวชาร์จทั้ง3รุ่นนะครับทาง ZMI เองก็ยังมีสาย USB-C to Lightningที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 12แล้วก็ iPhone รุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับนำไปชาร์จร่วมกับ iPad ที่ใช้พอร์ต Lightning ได้ด้วยนะครับสายชาร์จเส้นนี้นะครับมาพร้อมการรับประกัน2ปีและได้มาตรฐาน MFI ด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้สายชาร์จสำรองอีกสักเส้นนึงนะครับราคาไม่สูงมากแต่ได้มาตรฐาน MFI จากทาง Apple นี่คืออีกรุ่นนึงครับที่เราแนะนำนะครับในการเทสในรอบนี้ผมก็ใช้สาย USB-C to Lightning ของ ZMI ตัวนี้แหละครับมาทำการเทสให้ทุกคนได้ชมนะครับผมสำหรับลิงก์การสั่งซื้อของอุปกรณ์ทั้ง4ตัวนะครับผมแนบไว้ในใต้คลิปตรงนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะและถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอุปกรณ์อื่นให้ได้ชมกันอีกนะครับผมในคลิปนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับThank you.